้นสโนนะนั่นไม้ต้นสโนโอ้นั่นไม้ต้นสโนนะพี่น้องเอ้ยงวดนี้นะงวดนี้ไปถูกเราหมดศรัทธากับสถาบันตุลาการของไทยที่ตัดสินแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ make sense นะครับอยากจะเรียกร้องไปยังนานาชาตินะครับว่าให้เขาได้หันมามองดูกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยที่มันจำกัดสิทธิเสรีภาพแม้กระทั่งการแต่งกายมันไม่ได้เป็นการดูหมิ่นประมาทและอาฆาตมาตร้ายตามตัวบทกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนของคุณนิวเองเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะแอสซูมได้ด้วยซ้ำว่าเขาcover หรือว่าแต่งตัวเป็นใครนะฮะเอาจริงๆแล้วกฎหมายเราก็ต้องตีความตามตัวบทกฎหมายใช่ไหมครับแต่ว่าณตอนนี้คือมันไม่ใช่มันเป็นการที่แบบดุลพินิจศาลล้วนๆเลยถ้ากฎหมายมาตรานี้ยังคงอยู่นั่นหมายความว่าทุกคนจะต้องติดคุกแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าทำอะไรก็ตามมันผิดหมดนะครับถ้าเอาบรรทัดฐานแบบนี้คือกฎหมายมาตรานี้ถ้ายิ่งใช้อย่างไม่มีเหตุผลนะครับมันก็จะยิ่งทำให้มันดูเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยนะครับผมมันจะเป็นการทำลายสถาบันทางอ้อมหรือเปล่าอันนี้ก็อยากจะให้ตระหนักเรื่องนี้กันมากๆนิดนึงนะครับเพราะว่าการที่จะผิดกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยไม่ได้ยากนะครับผมจริงๆแล้วแค่ทำอะไรที่มันแบบว่าเข้าข่ายแล้วใครสักคนอยากจะไปแจ้งเนี่ยก็ไปแจ้งได้อะไรอย่างครับเพราะถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นว่ากฎหมายมาตรานี้มันไม่โอเคก็อยากจะให้ช่วยกันรณรงค์ในการยกเลิกครับผม